เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมสิ้นเวรตอนอวสานขืนทำอย่างนี้คงทำให้พวกลูกเมียบ่าวไพร่เดือดร้อนไปตามๆกันเมื่อแกไม่จัดการข้าจัดการเองจะวิ่งไปหาผ้ามาปูแทนอีหนูจัดการขันน้ำพานรองเชี่ยนหมากกระโถนหมอนขวานมาตั้งบนแท่นทุกคนรีบไปจัดแจงตามที่นางแสงสั่งเพียงเท่านี้ก็เห็นจะพอแก้หน้าได้นะจ๊ะแม่เพราะมันกระทันหันแค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่จัดอะไรเสียเลยข้ารู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิตซะแล้วเกิดมากับเขาก็มีแต่ความอัปยศอดสูจะอยู่ไปทำไมให้ได้รับความอับอายชาวบ้านชาวเมืองที่ไอ้เท่าพงต้องไปก้มหัวนอบน้อมให้ไอ้เด็กเมื่อวานซืนทันใดนั้นเจ้าชมก็รีบเข้ามาอย่างลุกลี้ลุกลนว่าออกยากำลังเดินทางมุ่งตรงมาที่บ้านขุมพยอมแล้วพ่อพันให้รีบมาบอกให้นายสั่งคนเตรียมพร้อมรับรองท่านออกยาถ้าช้าคงไม่ทันการข้ากำลังจะตกเป็นนักโทษอยู่แล้วข้าไม่รู้จะทำอะไรดีข้าทำไม่ถูกพวกเองจัดการกันเถอะข้าไม่ยุ่งด้วยเราจะทำยังไงล่ะพี่มั่นเมื่อพ่ออีหนูยังดื้อดึงเหมือนคนบ้าอยู่เช่นนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันหากท่านมาพบสภาพของพ่อผมเช่นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่หมู่บ้านเราข้าคิดว่าเตรียมผู้คนไว้คอยต้อนรับที่ปากทางเข้าหมู่บ้านกันก่อนจะดีกว่านางแสงจึงกล่าวว่าจริงข้าเห็นด้วยรีบสั่งเขาเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันการเจ้ามิ่งบอกว่าข้านั้นจะไปไม่ไหวเองไปแทนพวกเราในหมู่บ้านให้รีบแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วไปคอยต้อนรับท่านแม่กองที่ปากทางที่จะเข้าหมู่บ้านเร็วๆเข้าแสงบอกว่าพ่อไอ้หนูรีบแต่งตัวไว้ต้อนรับท่านแม่กองเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วจะผิดถูกอย่างไรค่อยคิดกันทีหลังก็ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ต้อนรับทันใดนั้นพันก็เข้ามาอย่างรีบร้อนข้ารีบล่วงหน้ามาก่อนเวลานี้ท่านแม่กองออกเดินทางมาเกือบเข้าเขตหมู่บ้านเราแล้วและถามว่าพินทองน้องข้าอยู่หรือเปล่าอะไรวะถามถึงลูกสาวข้าทำไมจะมาลากตัวไปเป็นนักโทษยังไม่พอยังจะมาเอาตัวลูกสาวข้าไปทำอนาจารอีกข้าไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกต่อไปแล้วพูดแล้วท่าพงก็คว้าดาบขึ้นมาจะแทงตัวเองให้ตายพอดีสาวพินทองหันมาเห็นเข้าจึงร้องเอะอะขึ้นพร้อมกับวิ่งถลาจุดมือไว้ทุกคนต่างวิ่งเข้ามาช่วยแย่งดาบออกจากมือพ่อท่าพงเท่าพงแสดงกิริยาฮึดฮัดทำไมพ่อทำอย่างนี้ทำไมได้คิดสั้นอย่างนี้ล่ะคะคุณพ่อโธ่พ่อไม่น่าเลยจงเห็นแก่ลูกเห็นแก่แม่และพวกชาวบ้านเถอะพ่อคิดว่าตายซะดีกว่าอยู่ยังอัปยศอดสูดูหน้าคนทั้งหลายไม่สนิทเขาจะพากันดูหมิ่นพ่อตายซะดีกว่าที่จะอยู่ต้องขายหน้าโธ่อย่าคิดสั้นอย่างนั้นเลยข้าคิดว่าคงไม่มีอะไรหนักหนาหรอกนะแกจะทิ้งข้าและลูกๆได้ลงคอเฉยหรือไม่สงสารข้าบ้างเลยหรือมิเสียแรงที่อยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าข้าเองก็ไม่เคยขอร้องอะไรแกเลยคราวนี้ข้าขอร้องอย่าให้แกคิดสั้นตะพงบอกว่ายายแสงข้าไม่คิดสั้นอีกแล้วเพื่อเห็นแก่ลูกเมียพวกลูกบ้านของข้าข้ากำลังจะคิดมอบตัวขณะนั้นเจ้ามิ่งก็เข้ามาบอกชาวบ้านเตรียมตัวพร้อมแล้วกำลังรอคอยอยู่ข้างนอกข้าเป็นห่วงที่พ่อคิดสั้นช่วยกันดูแลพ่อให้ดีนะข้าจะพาผู้คนออกไปต้อนรับที่ทางเข้าหมู่บ้านพูดแล้วก็เดินออกไปอย่างรีบร้อนเท่าพงก็พูดว่าข้าตกลงใจแล้วว่าจะเข้าไปรับผิดกับท่านแม่กองไอ้มิ่งไอ้ชมแต่ข้าจะไม่ยอมกราบไหว้
มาพวกเองเอาเชือกมามัดมือข้าไว้ข้างหลังเข้าไปมัดกันในบ้านก่อนที่ออกยาจะมาถึงแปลกทำไมจะต้องเข้ามอบตัวเฉยๆไม่ได้ต้องมัดมือด้วยหรือไม่ได้ถ้าไม่มัดมือก็ไม่ใช่นักโทษแล้วข้าก็อยากมัดมือทั้งสองข้างด้วยเพื่อที่ข้าจะได้ไม่ต้องยกมือไหว้พูดแล้วต่างก็ชวนกันเข้าโรงไปทั้งหมดเหลือแต่นางแสงและพินทองอีหนูเอ็งแอบมีเรื่องรักใคร่กับออกยาพิชัยราชภักดีตั้งแต่ครั้งยังเป็นเจ้าชัยเมื่อ10ปีก่อนโน้นเขาจึงถามเจ้าพันว่าเอ็งอยู่หรือเปล่าพินทองบอกว่าเปล่าจ้ะแม่ข้าไม่เคยรักใคร่ใครเลยพูดแล้วสองแม่ลูกก็ตามคนอื่นเข้าโรงไปพอดีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนออกมาเพื่อคอยต้อนรับออกยาขณะนั้นได้เดินนำหน้าออกยาเข้ามามีทหารเดินตามมาข้างหลังผู้คนที่คอยต้อนรับพากันนั่งลงกับพื้นยกมือไหว้พันเชิญออกยาขึ้นไปนั่งบนแท่นออกยากล่าวว่าพี่น้องชาวบ้านคุ้มพยอมทั้งหลายขอให้เราเป็นกันเองคิดว่าตัวของข้าเวลานี้คือเจ้าชัยเด็กลูกบ้านส้มปล่อยมาเยี่ยมเพื่อแสดงความเคารพพวกท่านผู้ใหญ่และพ่อลุงพันหัวหน้าบ้านคุ้มพยอมไม่ได้มาในนามของออกยาพิชัยราชภักดีตำแหน่งแม่กองซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่ราชการขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าได้เดือดร้อนถือขนบธรรมเนียมอย่าได้ต้อนรับให้มากเกินไปขอให้ลุกนั่งตามสบายทุกคนเสมอกันนายพันกล่าวว่าข้าพเจ้าในนามชาวบ้านคุ้มพยอมได้รับเกียรติอันสูงที่ท่านแม่กองออกยาพิชัยราชภักดีสละเวลามาเยี่ยมพวกเรานับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของชาวบ้านคุ้มพยอมที่ได้มีขุนนางผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในทางที่ดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของชาวเมืองทั่วๆไปพวกเรามีความปิติยินดีต้อนรับท่านแม่กองด้วยความจริงใจหากมีอะไรขาดตกบกพร่องไม่สมเกียรติก็ขออภัยด้วยหากมีความประสงค์สิ่งใดเราชาวบ้านคุ้มพยอมจะรับใช้ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกประการออกยาพิชัยกล่าวว่าขอบใจพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคุ้มพยอมมากที่มีจิตใจยินดีกับเราเรามาเยี่ยมครั้งนี้บัดนี้เรามีความประสงค์จะมาเยี่ยมทำความเคารพพ่อลุงพงษ์ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กมาเคารพผู้ใหญ่ขอให้ท่านกรุณาพาข้าพเจ้าไปพบด้วยเถิดออกยาพูดจบก็มีเสียงซุบซิบดังขึ้นทันใดนั้นเท่าพงก็เดินนำหน้าออกมาโดยถูกมัดมือไพล่หลังมีเจ้ามิ่งเจ้าชมเดินตามมาข้างหลังพอออกยามองเห็นก็ตกตะลึงและแสดงอาการตกใจเมื่อเท่าพงออกมานั่งก้มหน้าและเจ้าชมเจ้ามิ่งก็นั่งลงไหว้ท่านออกยาและชี้แจงให้ทราบว่าวันนี้พ่อเท่าพงนายข้ายอมมอบตัวเป็นนักโทษของท่านแม่กองสุดแต่ท่านจะพิจารณาตามความผิดออกยากล่าวว่านี่อะไรกันถ้าจะเข้าใจกันผิดไปใหญ่แล้วนะพ่อลุงของข้าไม่มีโทษอะไรที่จะต้องมอบตัวว่าแล้วออกยาก็ลุกขึ้นมาพยุงเท่าพงขึ้นไปนั่งบนแท่นแล้วกล่าวต่อไปว่าข้าไอ้ชัยนี้ตั้งใจจะมาเคารพพ่อลุงฐานะเด็กเคารพผู้ใหญ่ไม่ได้นึกว่าจะเกิดการเข้าใจผิดเช่นนี้เลยทั้งนี้เป็นความผิดของข้าคนเดียวฉะนั้นข้าจึงกราบอภัยให้พ่อลุงยกโทษให้ข้าด้วยพูดพลางออกยาก้มลงกราบพ่อเท่าพงทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็ตกตะลึงพ่อเท่าพงบอกว่าอย่ากราบข้าพ่อเท่าพงพูดขึ้นว่าข้าเป็นนักโทษของท่านแม่กองข้ามีศักดิ์ต่ำต้อยไม่สมควรที่ท่านจะกรุณาข้ามากมายถึงเพียงนี้พ่อลุงไม่ได้มีผิดอะไรทหารคนสนิทของออกยาสองคนขึ้นไปแก้เชือกที่มัดไพล่หลังเท่าพงออก
แต่ออกยาห้ามไว้ขอให้เรานี้ได้แก้เชือกที่ผูกมัดพ่อลุงด้วยมือของเราเองเพื่อขอโทษอโหสิให้หลุดพ้นจากการจองเวรจองกรรมกันต่อไปแล้วออกยาก็ตรงแก้เชือกที่มัดมือของพ่อเท่าพงเท่าพงรีบจัดแจงยกมือไหว้และยังทำท่าก้มลงกราบข้าเท่าพงในบ้านคุ้มพยอมขอกราบบูชาความดีท่านออกยาแม่กองด้วยความตื้นตันใจจนน้ำตาไหลที่ท่านมีความกรุณาต่อข้าทำให้ข้ามองเห็นชีวิตใหม่พูดแล้วทำท่าจะกราบออกยาออกยาทำท่าตกใจรีบลุกขึ้นพยุงไว้พ่อลุงอย่ากราบข้าเลยเวลานี้ขอให้นึกว่าข้าเป็นเพียงเจ้าชายลูกหลานพ่อลุงก็แล้วกันนะไม่ได้หรอกท่านท่านเป็นถึงออกยามีตำแหน่งใหญ่โตได้เป็นถึงแม่กองข้าเป็นเพียงคนธรรมดาท่านกรุณาถ่อมตัวมาเยี่ยมเยียนและทั้งไม่เอาโทษเอาทันก็เป็นพระคุณแล้วเท่าพงไม่สามารถตีตัวเสมอได้พ่อลุงอย่านึกว่าข้าเป็นออกยาแม่กองเลยขอให้นึกว่าข้าเป็นหลานชายจริงๆข้าจะดีใจมากกว่าถ้าท่านต้องการอย่างนั้นลุงก็ขอบใจแล้วนี่พ่อหลานชายไม่เอาโทษลุงจริงๆแล้วหรือที่จริงหลานชายมีโอกาสจะลงโทษความผิดของลุงได้แล้วก็ยังมีความผิดเมื่อคราวที่เจ้าพันลูกชายของลุงและเจ้ามิ่งเจ้าชมได้ไปคอยดักทำร้ายตอนที่พ่อหลานชายจะเข้ากรุงพ่อหลานชายไม่นึกโกรธบ้างเลยหรือหลานลืมมันหมดแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกเลยพระท่านสอนว่าการไม่มีความอาฆาตพยาบาทจองเวรทำให้เป็นสุขหากผู้ใดมีความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายอยู่ในใจใจของผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ลุงไม่เคยคิดว่าพ่อหลานชายจะดีอย่างนี้ลุงคิดว่าหลานชายจะมาลากตัวไปลงโทษที่ได้รับพระราชทานอำนาจอาญาสิทธิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำสั่งให้ไปประชุมที่ลานวัดกลางแล้วแล้วก็ยังเลยมาลากตัวอีหนูลูกสาวของลุงไปจริงสิไม่เห็นพินทองลูกสาวพ่อลุงอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่หรือเปล่าข้านึกอยู่ในใจ10ปีมาแล้วว่ามีโอกาสมาบ้านคุ้มพยอมเมื่อใดข้าจะต้องตามหาแม่พินทองผู้ที่เคยมีบุญคุณแก่ข้าข้าไม่เคยลืมบุญคุณของใครเลยอีหนูลูกของลุงมันมีบุญคุณกับพ่อหลานชายอย่างไรลุงไม่เข้าใจนึกว่าจะลากเอาตัวไปลวนลามซะอีกตรงกันข้ามพ่อลุงคงไม่ทราบว่าแม่พินทองมีบุญคุณแก่ข้าเมื่อ10ปีก่อนโน้นวันที่ข้าเดินทางเข้ากรุงแม่สาวพินทองได้ใช้เจ้าจุกวิ่งไปดักคอยบอกข้าว่าจะมีคนลอบทำร้ายข้าจึงระวังตัวลำพังคน 2-3 คนสู้กับข้าต่อหน้าข้าไม่กลัวแต่ถ้าลอบทำร้ายกันข้างหลังข้าคงตายเป็นผีเฝ้าป่าไปสนานแล้วแม่สาวพินทองช่วยชีวิตข้าไว้ข้าจึงนึกถึงบุญคุณเมื่อมาถึงบ้านคุ้มพยอมข้าจึงอยากจะมาขอขอบใจและอยากบอกว่าถ้าแม่สาวพินทองประสงค์สิ่งใดข้าจะจัดหาให้ได้ก็จะจัดหาให้ทั้งสิ้นเพื่อตอบแทนบุญคุณที่มีต่อข้าพ่อลุงก็เหมือนกันถ้าต้องการสิ่งใดก็บอกข้าเถิดลุงเพิ่งจะประจักษ์ความจริงวันนี้เองว่าเหตุใดจึงมีผู้ยกย่องสรรเสริญท่านออกยาเป็นผู้ที่มีศีลมีใจเที่ยงตรงสมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยลุงปลื้มใจเหลือเกินมันเหมือนนอนหลับฝันร้ายและก็ตื่นขึ้นมากลายเป็นฝันดีลุงหลงผิดมานานแล้วต่อไปนี้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของลุงขอบใจลุงมากที่มีความรู้สึกในทางที่ดีทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ขอให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีต่อไปนี้หลานชายมีอะไรจะใช้ลุงได้โปรดแจ้งลุงจะยอมทำตามคำสั่งทุกอย่าง
ไม่ว่ายากหรือง่ายพวกเราชาวบ้านคุ้มพยอมพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามคำสั่งพูดแล้วก็หันหน้าไปทางพวกชาวบ้านที่นั่งอยู่ในที่นั้นจริงไหมพวกเราพวกชาวบ้านหลายคนพูดจริงและท่านนายบ้านมีอะไรสั่งมาแก่พวกเราจะทำตามทุกอย่างขอบใจทุกคนในที่นี้และอยากจะขอพูดว่าตัวข้าพเจ้านี้ได้เป็นข้าแผ่นดินได้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาว่าจะซื่อตรงจงรักต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะขอใช้ชีวิตและร่างกายเพื่อทำนุบำรุงให้แผ่นดินเจริญรุ่งเรืองเพื่อพี่น้องชาวไทยจะอยู่ด้วยความสงบสุขนั้นเมื่อมองเห็นว่าสิ่งใดจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และก็จะขอป้องกันแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีแม้จะเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตก็ยอมพวกเราชาวคุ้มพยอมขอร่วมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อความสุขของชาวไทยทุกคนออกยากล่าวว่าในนามของตัวเราซึ่งเป็นข้าแผ่นดินขอขอบใจพ่อลุงและพี่น้องชาวบ้านคุ้มพยอมสิ่งที่เราจะแก้ไขในเวลานี้ก็ได้แก่ความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันขออย่าให้พวกเราแตกแยกกันเพราะความอิจฉาริษยามีความอาฆาตพยาบาทอยู่ในอารมณ์เห็นใครดีกว่าก็กลัวเกินหน้าเกินตาไปคอยแต่จ้องทำร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ย่อยยับไปอยากเห็นความพินาศฉิบหายของคนอื่นเป็นความพอใจของตัวเองนี้เป็นความวิปริตทางจิตใจไม่เคยนึกถึงหรือรู้เลยว่าเป็นคนชาติเดียวกันนั้นก็เปรียบเหมือนว่าอวัยวะที่รวมกันอยู่ในร่างกายของคนคนเดียวกันหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อมือเท้าปากหูเกิดริษยาชิงดีชิงเด่นกันร่างกายของคนนั้นก็ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเป็นสุขได้เหมือนคนในชาติเดียวกันถ้ามัวแตกแยกเป็นพวกเขาพวกเราชาติบ้านเมืองก็อ่อนแอถ้ามีศัตรูจู่โจมคนในชาติขาดความสามัคคีก็ต้องพ่ายแพ้หมดกำลังใจอย่างไม่ต้องสงสัยมีตัวอย่างมาแล้วแต่อดีตว่าชาติไทยถูกข้าศึกทำลายอย่างย่อยยับก็เพราะชาติเราขาดความสามัคคีไม่ได้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจึงนำความร่มเย็นมาสู่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คนในชาติจะต้องเดือดร้อนไม่มีใครอยู่ได้อย่างสุขสบายจริงๆอย่างหลานว่าต่อไปนี้ลุงสัญญาว่าจะร่วมสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนพี่น้องและจะไม่มีความอิจฉาริษยาคอยจ้องจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปลุงเป็นหนี้ชีวิตพ่อหลานชายหลานทำให้ลุงหูตาสว่างขึ้นนึกถึงคำพระที่ท่านสอนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรลุงเห็นจริงแล้วต่อไปนี้เราชาวคุ้มพยอมกับชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยขอเป็นเพื่อนร่วมตายกันพอเท่าพงหันไปทางชาวบ้านอย่างขอความเห็นพวกเราพี่น้องทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรท่านออกยาได้พูดเสียงของชาวบ้านอื้ออึงด้วยความดีอกดีใจเมื่อได้ทราบข่าวว่าชาวบ้านทั้งสองพวกจะมารวมกันเป็นมิตรสนิทร่วมตายกันต่างก็มีความสุขสบายใจพวกข้าทั้งหลายมีความยินดีและเห็นชอบด้วยทุกคนต่อไปนี้เราจะอยู่กันด้วยความสงบสุขไม่มีน้ำยอกอกอีกแล้วจากนั้นต่างก็ชโยโห่ร้องแสดงความยินดีเป็นการฉลองกันจนเต็มลานบ้านในหมู่คนที่มานั้นแหละเห็นพินทองแอบมาอยู่ด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสสบายใจฉากสุดท้ายเปิดฉากตัวละครมีออกยาพิชัยราชภักดีกับนายโชติผู้เป็นน้องกำลังนั่งสนทนากันอยู่ที่บ้านพ่อเฒ่าช่วงบิดาที่ตำบลทุ่งส้มปล่อยพี่ชัยรู้หรือเปล่าที่แรกพวกเราชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยต่างก็ไม่พอใจในการที่ไม่ลงโทษพ่อเฒ่า
พราะพวกเราชาวบ้านส่วนมากอยากเห็นพ่อเฒ่าพงได้ถูกลงโทษตามความผิดที่จะยิงยโสอวดดีไม่กลัวอำนาจแต่พี่ก็ไม่ลงโทษและกลับทำให้ดีแล้วก็ให้ความนับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่ชาวบ้านต่างก็ผิดหวังไม่พอใจพี่รู้อารมณ์ของพวกชาวบ้านดีเขารู้สึกอย่างไรเขาอยากให้พี่ใช้อำนาจหน้าที่ลงโทษแก้แค้นพ่อลุงพงและพวกคุ้มพยอมซึ่งเราคิดว่าเป็นศัตรูต่อกันแต่พี่จะทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะพี่เป็นพวกขุนนางข้าแผ่นดินด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระทัยอย่าถือว่าเรามีอำนาจจะใช้ลงโทษผู้คนได้ตามใจชอบพี่เองก็ไม่อยากจะใช้อำนาจหากว่ามีทางอื่นที่ดีกว่าก่อนจะลงโทษผู้ใดจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ละเอียดถี่ถ้วนหาเหตุผลว่าสมควรหรือไม่สำหรับพ่อลุงพงนั้นก็ไม่ได้มีความผิดร้ายแรงอะไรถึงขนาดขายชาติคิดกบฏต่อแผ่นดินหากแต่เป็นความผิดเนื่องด้วยมีทิฏฐิมานะเรื่องของตระกูลในหมู่บ้านทั้งสองเป็นอริกันเก่าก่อนจะถือเอาเรื่องส่วนตัวเป็นต้นเหตุเอาอำนาจหน้าที่มาลงโทษพี่ทำไม่ได้พี่ได้ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาต่อพระพุทธรูปในวัดพระศรีสรรเพชรก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในศีลธรรมมีจิตใจเที่ยงตรงจะไม่ทำความเสียหายมาสู่ชาติศาสนามิให้มัวหมองถึงองค์พระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทยจะไม่ถือเอาเรื่องส่วนตัวมาทำลายความเที่ยงธรรมน้องชายได้พูดว่าข้าดีใจมากที่พี่ชัยมีใจเที่ยงธรรมไม่ปฏิบัติตามความเห็นของชาวบ้านที่เบาปัญญาเพราะพวกนี้อยากพึ่งบารมีของพี่ให้ใช้อำนาจหน้าที่จัดการกับพวกศัตรูคือพวกคุ้มพยอมและพ่อลุงพงข้าเองก็ไม่อยากจะให้มีการแก้แค้นแบบนี้ก็ดีใจที่พี่มีใจหนักแน่นเที่ยงตรงข้าภูมิใจในตัวพี่ดีแล้วน้องชายของพี่ไม่เห็นกับคนส่วนมากไม่ใช่ความเห็นของคนส่วนมากจะถูกเสมอไปพวกนั้นเขาไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์ข้างหน้านึกว่าพี่เวลานี้มีตำแหน่งใหญ่โตจะต้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านทุ่งส้มปล่อยตลอดไปเพราะใครก็กลัวอำนาจตำแหน่งหน้าที่และพี่พลอยเห็นดีเห็นชอบไปด้วยตามใจคนในทางผิดไม่ช้าก็จะมีคนชั่วบางคนถืออำนาจอวดอ้างเป็นคนของพี่ไปเที่ยวข่มเหงรังแกชาวบ้านให้ได้รับความเดือดร้อนคิดว่าผู้ถูกรังแกไม่กล้าฟ้องร้องเพราะคิดว่าพี่มีอำนาจวาสนาไม่ช้าก็จะนำความเสื่อมเสียมาสู่พี่แล้วก็ทำลายความดีให้ย่อยยับพวกที่ถูกข่มเหงรังแกก็จะมีแต่การแช่งด่าพี่โดยไม่รู้ตัวพวกที่ถูกข่มเหงก็จะมีแต่ความขมขื่นโกรธแค้นอัดไว้ในใจไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวอำนาจไม่คิดว่าไม่รังแกเขาก็ไม่รังแกเราถ้าเรารักใคร่นับถือเขาเขาก็รักใคร่นับถือเรานี่เป็นความรู้สึกของสามัญชนทั่วไปถ้าใครมีความรู้สึกผิดกว่านี้คนนั้นก็มีจิตวิปริตผิดธรรมดาถ้าเรารังแกเขาเวลานี้เขาก็คอยเวลาต่อไปด้วยความพยาบาทคิดว่าวันหนึ่งคงจะเป็นวันของเขาจะได้มีโอกาสแก้แค้นบ้างเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนเป็นกงกรรมกงเกวียนหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นวันนี้เรามีอำนาจวาสนาแต่ถ้าเราเสื่อมวันหน้าเขาอาจจะมีอำนาจวาสนาขึ้นมาบ้างก็จะผลัดกันแก้แค้นไม่มีที่สิ้นสุดชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปทำไมไม่คิดว่าทำอย่างไรเราจะทำให้สิ้นสุดเวรต่อกันอโหสิกรรมเสียทีจะได้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขไม่ต้องเป็นหนามยอกอกทั้งสองฝ่ายทำไมคนเราไม่คิดว่าลาภยศอำนาจวาสนาก็ไม่แน่นอน
มีทางที่จะเสื่อมลงไปได้ทุกเวลาสังขารร่างกายก็ย่อมจะแตกดับไปตามธรรมชาติหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่ว่าตัวพี่จะอยู่ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายอยู่เพื่อมีอำนาจวาสนาที่จะคอยคุ้มครองป้องกันชาวบ้านลูกหลานพวกทุ่งส้มปล่อยตลอดไปไม่คิดว่าวันหนึ่งถ้าพี่ตายลาภยศอำนาจวาสนาก็สิ้นสุดลงคิดดูสิว่าถ้าเราเกิดมาดีมีอำนาจวาสนาเป็นคนขุนนางมาบ้างเขาก็คิดจะแก้แค้นลูกหลานของเราต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนายโชติน้องชายกล่าวว่าพวกเราบางคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นไกลเหมือนพี่มีความรู้สึกนึกคิดในทางโง่ๆเบาปัญญาไม่คิดไม่เห็นล่วงหน้าเหมือนพี่ชัยอยากจะทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ไม่คิดหน้าคิดหลังข้ามีความยินดีที่เวลานี้พี่ชัยได้ทำให้ชาวบ้านทั้งสองตำบลซึ่งเมื่อก่อนเป็นศัตรูกันเหมือนขมิ้นกับปูนให้ประสานสามัคคีเข้ากันได้อย่างสนิทสนมและรวดเร็วคำพูดของพี่ชัยศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านทุกคนเชื่อถือทำให้คนที่เห็นแก่ตัวดื้อดึงว่าง่ายมีศีลมีธรรมขึ้นพี่ชัยจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของชาวบ้านทั่วไปเหมือนพระโปรดสัตว์มาโปรดให้ศัตรูคู่อาฆาตคืนดีกันทำให้ข้ามีความปลื้มปีติยินดีภูมิใจที่ได้มาเป็นน้องชายของพี่ออกยากล่าวว่าพี่ก็มีความยินดีที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจนึกได้บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระทัยแต่งตั้งให้มีอำนาจจึงได้ผลทั้งฝ่ายราชการแผ่นดินและส่วนตัวน้องชายพูดว่าที่พี่ชัยพูดว่าการทำของพี่ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งทางราชการและส่วนตัวนั้นข้ายังไม่เข้าใจออกยาพี่ชัยพูดว่าถ้าน้องอยากทราบพี่จะชี้แจงให้ทราบการที่พี่ได้ทำในสิ่งนี้ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านคุ้มพยอมและชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยประนีประนอมรักใคร่สนิทสนมกันด้วยความบริสุทธิ์และสุจริตจริงใจหากว่าพี่จัดการลงโทษลุงพงชาวบ้านคุ้มพยอมก็จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพี่และชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยตลอดไปแม้ว่าพี่จะเกณฑ์พวกนี้เข้าทำหน้าที่ทหารของชาติเราก็เกณฑ์ได้แต่ตัวเท่านั้นเพราะเขากลัวอำนาจอาญาสิทธิ์ส่วนจิตใจนั้นเราไม่สามารถจะบังคับได้เขาคงมีความโกรธแค้นอยู่ในหัวใจยากที่จะวางใจได้และคงจะเป็นทหารที่ไม่มีสมรรถภาพทางทหารชาติก็มีกำลังอ่อนแอและก็ทำให้ขาดความเข้มแข็งแต่บัดนี้พี่ได้ทหารของชาติที่เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจและให้ความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตและมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะพลีชีพเพื่อชาตินี่เกิดจากความสามัคคีกลมเกลียวกันเขาพากันรักใคร่นับถือพี่เพราะพี่ไม่จองเวรลงโทษพ่อลุงพงเป็นต้นเหตุที่ว่าส่วนตัวนั้นก็คือบัดนี้พ่อเท่าพงในหมู่บ้านคุ้มพยอมได้เลิกการพยาบาทจองเวรจองกรรมหมดสิ้นลงแล้วกลับมีความรักใคร่เคารพนับถือตัวพี่ยิ่งกว่าญาติที่สนิทและพวกคุ้มพยอมกับพวกทุ่งส้มปล่อยเมื่อก่อนมีความอาฆาตจองเวรกันตลอดมาบัดนี้มีความรักใคร่ปองดองกันอย่างสนิทสนมไปมาหาสู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเพราะเราถือว่าชาติไทยด้วยกันเรื่องคดีเก่าๆเหมือนหนามยอกอกไม่มีความสุขมานานแล้วบัดนี้ได้ถอนออกหมดที่สุดลูกบ้านทั้งสองก็สิ้นเวรกันเสียทีนับแต่นี้ต่อไปจะตั้งหน้าทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขทันใดนั้นพ่อเท่าช่วงแอบฟังอยู่ก็เดินเข้ามาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพ่อช่วงพูดว่าพ่อรู้สึกดีใจมากที่ลูกได้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านทั้งสองตำบล
รักใคร่ปรองดองกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันได้อย่างสนิทสนมพ่อเฒ่าพงได้ยกย่องสรรเสริญลูกไม่หยุดปากว่าลูกของพ่อเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ผูกพยาบาททั้งชาวบ้านทั้งสองตำบลก็ยกย่องลูกของพ่อว่าเป็นคนดีได้แก้ไขความโกรธความอาฆาตพยาบาทให้สูญสิ้นไปกลับเป็นความรักใคร่สนิทสนมเห็นอกเห็นใจกันเมื่อเช้านี้พ่อเฒ่าพงเขามาหาพ่อแต่เช้าออกยาถามว่าเมื่อเช้าพ่อลุงพงมาหาพ่อด้วยเรื่องอะไรเมื่อมาถึงก็ถามถึงลูกก็บอกว่าลูกอยากออกไปเดินดูแถวทางเกวียนที่เคยพบอาจารย์คงเมื่อสมัยก่อนเพราะเป็นทางเริ่มต้นเข้าสู่กรุงและอีกไม่กี่วันก็จะเดินทางเข้ากรุงแล้วเฒ่าพงดีอกดีใจบอกว่าเมื่อคืนก่อนนอนหลับฝันว่าผีปู่ย่าตายายแกมาเข้าฝันบอกว่าบัดนี้พวกผีเหล่านั้นสบายใจขึ้นเพราะได้ทราบว่าลูกหลานทั้งเมืองมนุษย์เลิกอาฆาตจองเวรกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็มีความรักสามัคคีกันแล้วแล้วก็ขอให้เลิกราการจองเวรต่อกันตลอดไปแกบอกว่าแกตื่นขึ้นมาก็ขนลุกหมดทั้งตัวดีใจที่ผีปู่ย่าตายายสนับสนุนแกบอกว่าก่อนที่ลูกจะกลับเข้ากรุงอยากจะมีงานฉลองเลี้ยงดูกันให้สนุกสนานเป็นการใหญ่ระหว่างหมู่บ้านทั้งสองตำบลแกจะรับเป็นเจ้าภาพทุกอย่างทั้งเหล้ายาอาหารเหล้าสาโทแล้วพ่อได้ตกลงอย่างไรกับพ่อลุงพงว่าอย่างไรแกขอให้พ่อมาถามลูกว่าจะทำงานเลี้ยงฉลองกันอย่างไรจึงจะถูกใจลูกแล้วให้คนส่งข่าวไปบอกที่คุ้มพยอมพ่อเฒ่าพงยินดีและทำตามทุกอย่างเพราะเวลานี้พ่อเฒ่าพงหายใจเข้าหายใจออกเป็นออกยาพิชัยราชภักดีไปที่ไหนพูดยกย่องเสมอไม่ขาดปากออกยากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วพ่อช่วยให้คนไปบอกว่าขอให้การเลี้ยงครั้งนี้เป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายคือทั้งคนตายและก็คนยังอยู่ตามที่พ่อลุงพงได้ฝันเห็นผีบรรพบุรุษมาแสดงความยินดีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้กลับมารักใคร่ปรองดองกันเช่นนี้นับว่าเป็นนิมิตอันดีต่อไปที่พ่อลุงพงขอเลี้ยงฉลองเป็นความคิดที่ดีๆก็อยากออกความเห็นให้หมู่ญาติพี่น้องในครัวเรือนควรนำอาหารมาพร้อมกันแล้วก็นิมนต์พระมาให้ศีลและก็ขอให้ทุกคนรับศีล5จะถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์และก็สวดมนต์พอเสร็จแล้วก็ให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายตั้งใจกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ปู่ย่าตายายพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วคนที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อได้รับส่วนกุศลที่บุตรหลานแผ่ไปให้ก็คงจะอนุโมทนาให้ศีลให้พรบุตรหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อจากนั้นจึงขอให้เลี้ยงดูกันอย่างสนุกสนานส่วนเหล้ายาสาโทนั้นขอให้งดเพราะทุกคนถือศีลเท่าที่ลูกพูดมานี้พ่อคิดว่าพ่อลุงพงก็คงจะเห็นด้วยสำหรับพ่อเห็นดีด้วยที่ลูกคิดแต่ในทางที่ดีเป็นสิริมงคลเฒ่าพงนั้นเลื่อมใสในตัวลูกมากสิ่งใดที่ลูกเห็นดีพอเฒ่าพงก็คงยินดีปฏิบัติให้เป็นที่ถูกอกถูกใจทุกอย่างนอกจากนั้นพอเฒ่าพงยังยกย่องลูกอยู่เสมอว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมสูงต่อไปคงจะมีคำพูดเพิ่มเติมว่ามิใช่มนุษย์ธรรมดาที่ยกย่องสรรเสริญแม้แต่ผีสางเทวดาก็ยกย่องถูกอกถูกใจด้วยเมื่อได้ทราบข่าวคิดในงานฉลองชาวบ้านเราแล้วคงมีความปีติดีขึ้นอีกไม่น้อยออกยามีความปลื้มใจดีใจมากที่ทุกคนในหมู่บ้านทั้งสองต่างเข้าใจกันดีมีความสามัคคีกลมเกลียวต่อไปจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นสิริมงคลตลอดไปพ่อคิดว่าเมื่อท่านพระอาจารย์คงรู้เรื่องนี้
คงพลอยยินดีไปด้วยพ่อเองก็ไม่เคยดีใจอะไรมากที่สุดเหมือนครั้งนี้ที่ลูกได้ทำความดีไว้กับวงตระกูลให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปพ่อคิดว่าจะรีบนำข่าวตามที่คิดของลูกไปแนะนำให้พ่อเฒ่าพงจัดงานฉลองลูกให้เป็นประโยชน์หลายฝ่ายทั้งทางโลกและทางธรรมในศาสนาและกรวดน้ำให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับเป็นความคิดที่พ่อเฒ่าพงเพื่อนเกลอของพ่อเมื่อทราบก็คงจะพอใจและดีใจมากพูดแล้วเท่าช่วงก็รีบออกเดินทางไปตามความคิดน้องชายออกยาพูดว่าชื่อเสียงของพี่ชายกำลังทวีความดีหอมฟุ้งไปทั่วความดีของพี่ชายคราวนี้คงจะอยู่ในความทรงจำของลูกหลานอีกหลายชั่วคนนี่หากเชื่อความเห็นของชาวบ้านเราคงลงโทษพ่อเฒ่าพงเรื่องมันคงเป็นไม้เบื่อไม้เมาไปจนตายคอยจองเวรกันไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นคนเข้ามาบอกว่าบัดนี้ชาวทุ่งส้มปล่อยและคุ้มพยอมต่างก็ขนของมีทั้งของกินของใช้ผลไม้มากมายตามนิสัยชาวไทยแต่โบราณเพื่อนำมาคำนับท่านออกยาเพราะทราบว่ากำหนดวันจะกลับเข้ากรุงและมีผู้แทนชาวบ้านทั้งสองฝ่ายขอเข้าพบออกยาให้นำเข้าพบได้แต่สิ่งของที่นำมาให้วางไว้ข้างนอกในไม่ช้าผู้แทนชาวบ้านฝ่ายละ3คนเข้ามาต่างก็ก้มกราบออกยาขอให้พี่น้องเราทั้งหลายอย่าถือขนบธรรมเนียมให้มากเลยจงลุกนั่งตามความสบายเถอะมีเรื่องข้องใจสิ่งใดสนทนาได้ตามความสะดวกสบายอย่ามัวแต่เกรงใจเราเวลานี้อย่านึกว่าเราเป็นขุนน้ำขุนนางเลยผู้แทนชาวบ้านคุ้มพยอมก็พูดว่าข้าแด่ท่านออกยาพิชัยราชภักดีผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมจิตใจเสมือนแม่น้ำกว้างใหญ่แผ่ความร่มเย็นให้แก่ฝูงสัตว์และมนุษย์ทั่วไปได้มีความเมตตากรุณาเอ็นดูพวกชาวบ้านคุ้มพยอมได้ทราบว่าพระเดชพระคุณจะพาพวกเรากลับเข้ากรุงแล้วพวกเราจะมีความอาลัยเสียดายยิ่งนักความดีของพระเดชพระคุณได้ประทับใจพวกเราชาวบ้านคุ้มพยอมไม่รู้ลืมหากมีสิ่งใดที่จะใช้พวกเราปฏิบัติพร้อมแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากง่ายอย่างไรแม้แต่ชีวิตก็จะยอมพลีเพื่อบูชาความดีของท่านออกยาบอกว่าขอขอบใจพี่น้องคุ้มพยอมทั้งหลายด้วยและพี่น้องทุ่งส้มปล่อยจะได้มีอะไรก็ขอให้พูดกันได้ตามความประสงค์ผู้แทนทุ่งส้มปล่อยพูดว่าข้าพเจ้าเป็นผู้แทนชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยพวกเรารู้สึกว่าเราเข้าใจผิดในตัวท่านออกยาครั้งแรกที่พากันไม่พอใจที่ท่านไม่ลงโทษคนผิดตามอำนาจที่ท่านจะทำได้ความรู้สึกของเราชาวบ้านทั่วไปอยากจะเห็นคนผิดได้รับโทษแต่บัดนี้เหตุการณ์ทุกอย่างได้สงบลงเรียบร้อยแล้วมีแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลการไม่ลงโทษครั้งนี้บังเอิญผลดีทำให้ทั้งสองตำบลมีความสนิทสนมสมานสามัคคีกันอย่างแนบแน่นศัตรูคู่จองเวรก็กลับเป็นมิตรที่ดีพวกเราชาวบ้านที่โง่เขลาเบาปัญญาคิดได้ต่างก็เห็นคุณความดีคิดถึงสติปัญญาการเห็นการไกลของท่านจึงได้ส่งกระผมเป็นตัวแทนมาขออภัยโทษต่อท่านออกยาผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งพร้อมทั้งได้ทราบว่าท่านออกยาจะเดินทางกลับเข้ากรุงในไม่ช้านี้พวกเราชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยคงมีความอะไรในตัวท่านยิ่งนักจึงได้พากันจัดสิ่งของตามมีตามเกิดขอท่านออกยากรุณาให้อภัยแก่พวกเราชาวบ้านทุ่งส้มปล่อยด้วยคำของท่านจะเป็นคำประกาศิตที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติตามท่านออกยากล่าวว่าเราได้ยินคำที่พี่น้องชาวบ้านทั้งสองตำบลกล่าวมาบัดนี้
เป็นที่จับใจแล้วก็มีความยินดียิ่งนักการที่เข้าใจผิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอแต่ก็ไม่เกิดความเสียหายอะไรจึงไม่ถือว่าผิดสำหรับเราจะออกเดินทางเข้ากรุงเร็วๆวันนี้ก็เพราะว่าราชการงานเมืองทุกอย่างได้สิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยเพราะอาศัยความสามัคคีมีความกลมเกลียวช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่มีจิตใจรักชาติได้ร่วมกันทำให้สะอาดทั้งการงานและสำเร็จได้รวดเร็วสมความตั้งใจแม้ว่าตัวเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ดีความปีติยินดีอย่างยิ่งในชีวิตก็ได้เห็นชาวบ้านเรานั้นมีความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่ปรองดองกันบัดนี้เราได้ทหารที่ดีตามความประสงค์แล้วเราได้ร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมสูงพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อแผ่นดินชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของเราต่อไปพวกเราให้หมั่นฝึกซ้อมเพลงอาวุธเมื่อเวลาข้าศึกศัตรูมารุกรานก็จะได้มีการแสดงความสามารถและพร้อมเพียงกันฉะนั้นเราขอฝากข้อคิดให้แก่พี่น้องชาวไทยเราไว้เพื่อพิจารณาว่ายามศึกเราปฏิบัติในทางโลกยามสงบเราปฏิบัติในทางธรรมพวกชาวบ้านทั่วไปก็ได้พูดว่าพวกเราชาวบ้านทั้งหลายจะปฏิบัติตามคำของท่านออกยาทุกประการชาวบ้านต่างแสดงความยินดีเข้าวิสาสะกันอย่างสนิทสนมทันใดนั้นพ่อเฒ่าช่วงกับพ่อเฒ่าพงก็ออกมาด้วยกันพลางจูงมือกันชาวบ้านเห็นนายทั้งสองของตนสนิทสนมกันเช่นนี้ชาวบ้านก็โห่ร้องต้อนรับด้วยความดีใจออกยาก็ลุกขึ้นต้อนรับพ่อเฒ่าพงพ่อเฒ่าพงก็เข้าสวมกอดออกยาด้วยความรักใคร่แล้วก็ขอยืนพูดกับชาวบ้านทั้งสองฝ่ายว่าบัดนี้ตัวเราพ่อเฒ่าพงซึ่งเป็นนายบ้านคุ้มพยอมมีความรู้สึกยินดีมากๆที่ได้เห็นพี่น้องสองตำบลมีจิตใจรักใคร่สนิทสนมเป็นมิตรที่ดีที่เป็นสิริมงคลแก่ชาติของเราต่อไปเราอยากจะขอพูดว่าเมื่อก่อนเรามีจิตใจอิจฉาริษยาเห็นใครดีแล้วรู้สึกเหมือนหนามยอกอกไม่มีความสบายใจตลอดมามาคิดได้เมื่อพ่อหลานชายออกยาพิชัยราชภักดีได้เอาความดีชนะใจของเราจึงได้ทำอิจฉาอาฆาตจองเวรหมดสิ้นลงจึงรู้สึกว่าคนเรามีจิตใจริษยาก็เหมือนแบกทุกข์เอาเข้าไว้จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็หาความสุขสบายใจไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความเจ็บใจที่ตัวเรามีบุญวาสนาสู้เขาไม่ได้แต่บัดนี้ความอิจฉาไม่มีอยู่ในใจเราแล้วความทุกข์ก็ได้หลุดพ้นออกจากอกไปหมดเรามีแต่ความสบายใจเป็นหนี้บุญคุณท่านออกยาหลานชายมากและขอประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าวันมะรืนนี้เราจะมีงานใหญ่ฉลองเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านออกยาพิชัยราชภักดีก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเข้ากรุงขอให้พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายจงร่วมใจร่วมแรงกันช่วยให้เป็นที่สนุกสนานเป็นประวัติการในหมู่บ้านของเราทั้งสองเถิดเสียงชาวบ้านโห่ร้องกันด้วยความยินดีแล้วในไม่ช้าก็มีชาวบ้านทั้งหญิงและชายเข้ามาสมทบร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการแสดงความยินดีท่วนหน้ากัน